นับถอยหลังชี้ชะตาศักดิ์สยามพิธาก้าวไกลก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าในเดือนมกรานี้นะครับมี3คดีใหญ่ๆนะครับที่ประชาชนให้ความสนใจและประชาก็กำลังติดตามนั่นก็คือคดีของคุณศักดิ์สยามคุณพิธาและก็พรรคก้าวไก่ที่นะครับวันที่17นี้นะครับ17นี้ก็จะมีการที่เรียกว่าเป็นคดีของคุณศักดิ์สยาม24เนี่ยเป็นของคุณพิธานะครับแล้วก็วันที่31มกราคมนะครับทั้ง3เหตุการณ์นี้นะครับหลายๆคนผมว่ากำลังติดตามแล้วยังเฝ้ามองว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงคดีจะเป็นยังไงซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็มีผลกับทางการเมืองมีผลกับพรรคนะครับแล้วก็มีผลทางพรรคก้าวไกลทางคุณพิธาเองหลายๆอย่างนะครับการเมืองก็อย่างที่บอกว่ามันร้อนแรงมันร้อนแรงเป็นอย่างมากปี67นี้ต้องบอกก่อนเลยว่าต่อสู้กันอีกยาวนานนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าคดีต่างๆนะครับที่เกิดอยู่ในศาลคดีหลายๆคดีที่นะครับนักร้องหลายๆคนไปร้องเนี่ยผมว่าก็คงจะต้องมีการติดตามกันนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่รัฐบาลเนี่ยรับตำแหน่งมานะครับเป็นรัฐบาลมาเนี่ยก็มีคดีหลายๆคดีเนี่ยที่นักร้องเอ่ยนะครับนักร้องเองหรืออะไรต่างๆเนี่ยไปร้องเอาไว้เนี่ยแล้วมันก็ผ่านมาแล้วก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าผมว่าหลายๆคนคงจะต้องมามีการติดตามนะครับคดีต่างๆเนี่ยภายในปีนี้อย่างแน่นอนซึ่งแน่นอนครับการติดตามเนี่ยนะครับโอ้โหมีให้เราต้องติดตามกันอีกเยอะเลยนะครับไม่ใช่วันนี้นะครับปล่อยเอาไว้นะครับแล้วไปร้องเรียนแล้ววันนั้นก็เงียบปล่อยร้องเรียนแล้วไว้แล้วเงียบเมื่อเป็นนักร้องก็อยากจะให้นักร้องแต่ละคนเนี่ยนะครับว่าเฮ้ยคุณไปร้องเรียนเรื่องนี้นะครับร้องเรียนอะไรก็แล้วแต่ไปร้องเรียนปุ๊บเนี่ยพอถึงเวลาคุณต้องติดตามด้วยว่าเฮ้ยมันไปถึงไหนแล้วมันไปยังไงแล้วไม่ใช่ร้องไปดองเอาไว้ร้องไปดองเอาไว้ดองเอาไปดองไปแล้วถ้าเป็นแบบนั้นประชาชนก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะนักร้องพวกเนี้ยร้องเพื่อจะปิดหรือเปล่าร้องเพื่อจะฟอกข่าวหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่ยังไงที่แน่ๆนะครับ3คดีในศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่จะถึงนี้นะครับก็คงจะต้องรอติดตามนะครับว่าคดีเนี้ยจะพิจารณายังไงและจะเป็นยังไงนับถอยหลังชี้ชะตานะครับศักดิ์สยามพิธาแล้วก็ก้าวไกลนับถอยหลัง3คดีดังในมือศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตาศักดิ์สยามพิธาพรรคก้าวไกลทั้งคดีถือหุ้นแก้มาตรา112ปิดฉากลงในเดือนมกรานี้ช่วง3สัปดาห์ก่อนสิ้นเดือนนะมกรา2567ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีการลงมติตัดสิน3คดีดังที่อยู่ในความสนใจของคอการเมืองซึ่งจะมีผลต่ออนาคตทางการเมืองของศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยมีผลต่ออนาคตของพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและพรรคก้าวไกล17มกราชี้ชะตาศักดิ์สยามคดีแรกวันพุธที่17มกราคม2567เวลา 14:00 น.ศาลรัฐธรรมนูญได้นัดตัดสินกรณีส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน54คนร้องเรียนศักดิ์สยามว่ายังคงเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นเจ้าของหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นทำให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนเป็นการกระทำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา187ประกอบพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี2543มาตรา4วงเล็บ1เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคที่1วงเล็บ5หรือไม่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่14ธันวาคม256ศาลรัฐธรรมนูญได้ไต่สวนคดีนี้รวม6ปากประกอบด้วยนางวราพรเทศเซนนายศักดิ์สยามชิดชอบนายสุภวัฒน์เกษมสุทธินะครับนางสาววรางศิริรกิตินะครับนางสาวทิติมาคราวพิมายและนางสาวอัญชรีปุตลำคดีศักดิ์สยามถือหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญทางส.ส.ฝ่ายค้านได้ยื่นคำร้องเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์256และศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องและสั่งให้นายศักดิ์สยามหยุดการทำหน้าที่รัฐมนตรีตั้งแต่วันที่3มีนาคม2566ศาลรัฐธรรมนูญได้ดำเนินการพิจารณาและรวบรวมพยานหลักฐานจำนวน48ครั้งก่อนไต่สวนพยานและนะครับกำหนดนัดวันวินิจฉัยออกมาคดีนี้มีแนวโน้มที่ศาลอาจจะตัดสินให้ศักดิ์สยามนายศักดิ์สยามชิดชอบเนี่ยมีความผิดนะครับคดีนี้มีแนวโน้มอันนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับไม่ได้ไปก้าวล่วงศาลนะครับแต่ว่ามีแนวโน้มและมีการวิเคราะห์เอาไว้เฉยๆนะครับ24มกราคมตัดสินพิธาถือหุ้นสื่อถัดไปในวันพุธที่24มกราคม2567เว
เวลา 14:00 นเช่นเดียวกันเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญได้นัดตัดสินกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกภาพส.ส.ของส.ส.ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบกับมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่จากกรณีเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ITV จำกัดมหาชนซึ่งประกอบกิจการนับหนังสือพิมพ์หรือสื่อสารมวลชนใดๆอยู่ในวันที่รับสมัครเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อทั้งนี้วันที่20ธันวาคม256ศาลรัฐธรรมนูญได้ไต่สวนพยาน3ปากประกอบไปด้วยนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผู้ถูกร้องและนายคิมนะสิริทวีชัยกรรมการผู้อำนวยการบริษัทอินทัศน์โฮลดดิ้งจำกัดผู้ทำหน้าที่ในประธานประชุมผู้ถือหุ้น ITV และลงนามบันทึกการประชุมก่อนหน้านั้นศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาและสั่งให้นายพิธาผู้ถูกร้องเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.นับตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม256จนฝ่าศาลจะมีคำวินิจฉัยคดีนี้50 50ยังรอรุ้นว่าพิธาจะรอดหรือว่าจะร่วงสมมติศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีความผิดพิธาก็จะพ้นจากการเป็นส.ส.และมีดาบ2ตามมานั่นก็คือกกต.สามารถนำคำวินิจฉัยไปยื่นฟ้องนะพิธาในคดีอาญาได้ตามมาตรา151พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ซึ่งมีบทลงโทษคือจำคุกตั้งแต่1นะครับถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งนะครับของผู้นั้นกำหนดระยะเวลา20ปีคดีนี้เป็นความผิดเฉพาะตัวคงไม่ลามไปถึงขั้นยุบพรรคได้31นะครับมกราปิดฉากคดีมาตรา112นะครับปิดท้ายที่คดีมาตรา112โดยในวันพุธที่31มกราคม2557ศาลรัฐธรรมนูญได้นัดตัดสินคดีที่นายธีรยุทธสุวรรณเกตขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทำของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลในขณะนั้นและพรรคก้าวไกลเนี่ยที่เสนอร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่จุดๆๆพ.ศ.จุดๆเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามประมวลกฎหมายตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1หรือไม่ก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่25ธันวาคม256ศาลรัฐธรรมนูญได้ไต่สวนพยาน2ปากคือนายพิธาและนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนปัจจุบันคดีนี้ผู้ร้องไม่ได้ขอให้ศาลสั่งยุบพรรคขอเพียงให้หยุดการกระทำเท่านั้นซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยตามคำร้องเท่านั้นดังนั้นคดีนี้หากศาลชี้เป็นความผิดก็คงสั่งให้หยุดการกระทำนั้นซึ่งจะไม่ลามไปถึงการยุบพรรคและเคยมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแนวเดียวกันเอาไว้แล้วทั้ง3คดีการเมืองดังกล่าวจะปิดฉากลงภายในเดือนมกราคมนี้โดยศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้ให้คำตอบนะก็คงต้องติดตามนะครับว่า3คดีนี้จะเป็นยังไงจะสิ้นสุดยังไงนะครับหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะคดีต่างๆเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นเอ๊ะทำไมมาล่าช้านั้นทำไมมันไม่นี่นั้นก็อย่างที่บอกนะครับว่าศาลเองนะครับก็ต้องรวบรวมข้อมูลหลักฐานอะไรทุกอย่างนะครับให้รอบคอบเพื่อทำการตัดสินซึ่งแน่นอนครับก็คงจะไม่ได้นานเกินไปหรือเปล่าหรือยังไงนะครับก็แล้วแต่หลายๆคนแต่ก็ที่แน่ๆนะครับคดีต่างๆเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงจะค้านสายตาประชาชนจะตรงกับความรู้สึกของประชาชนหรือยังไงเนี่ยแต่ที่แน่ๆนะครับอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้ให้คำตอบทั้งหมดและเมื่อศาลรัฐธรรมนูญให้คำตอบมาแล้วเราก็คงจะต้องไปดูนะครับว่าคำตอบหรือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับในประเด็นนั้นๆคืออะไรผิดไม่ผิดอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนครับว่าทุกครั้งที่ศาลมีการตัดสินเนี่ยศาลจะมีข้อมูลนะครับว่าเหตุการณ์เป็นยังไงอะไรเป็นไงคำร้องเป็นไงทุกอย่างเป็นไงและคำวินิจฉัยของศาลเป็นไงด้วยข้อมูลอะไรอันเนี้ยมันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คงต้องรอนะครับว่าวันที่17วันที่24วันที่31ครับติดต่อกันนะครับว่าคำวินิจฉัยของศาลแต่ละคดีจะออกมาเป็นยังไง
และใครรอดใครร่วงบ้างก็ต้องรอติดตามกันนะครับแต่วันนี้อย่างที่บอกว่าทางคุณศักดิ์สยามเองก็มีความมั่นใจอยู่แล้วว่าตัวเองไม่ได้มีความผิดนะนะครับความมั่นใจแน่นอนครับคนที่กูกาก็ต้องมั่นใจในข้างในตัวเองส่วนคุณพิธาเองและพรรคก้าวไกลเนี่ยก็มั่นใจอยู่แล้วว่าตัวเองจะไม่มีความผิดแต่ซึ่งแน่นอนครับว่าทางคุณพิธาเองนะครับทางพรรคก้าวไกลเองเรื่องของการยุบพรรคเนี่ยคงไม่ถึงแน่นอนแต่คุณพิธาเองนะครับหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะถ้าคุณพิธาโดนตัดสินแล้วไม่ได้เป็นหน้าที่ของส.ส.นะครับเคยมีคนถามคุณพิธาเอาไว้ว่าทำไมได้เป็นส.ส.แล้วจะหยุดเล่นการเมืองเลยหรือเปล่าหรือว่ายังไงก็คุณพิธาก็บอกว่าก็ยังทำการเมืองต่อและก็สมัยหน้าก็ยังเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ต่อนั่นก็คือความเชื่อมั่นในของคุณพิธาเองก็ต้องรอดูนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเป็นไงถ้าวินิจฉัยยังไงแต่ละคดีก็จะเอามานำเสนอให้ทุกคนได้รับทราบกันอีกครั้งมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าอยากติดตามฟังครับ